ีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมทรัพยากรดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ8:30 น.ถึง10:00 น.ตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมนะเข้าสู่วันอังคารที่31 พฤษภาคม 2559สดๆจากมิราเคิลชาแนลสตูดิโออยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตว์ทะเลค่ะครับก็คงชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นกันไปทั่วหน้านะครับฝนฟ้าก็ต้องบอกว่าโอ้ลงมาพอสมควรใช่ตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะคะแล้ววันนี้มีโอกาสถึง 60% ด้วยนะเขาบอกว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยโดยเฉพาะภาคกลางของเราเนี่ยมีโอกาสจะเจอฝนแบบนี้จนถึงประมาณวันพฤหัสเลยก็มองด้านดีแล้วกันครับอย่างน้อยคนที่แบบขี้ร้อนนะช่วงนี้ก็ผ่อนคลายแต่ว่าในแง่ของการเดินทางการจราจร1คงต้องวางแผนล่วงหน้าและ2สำคัญมากนะครับน้ำใจบนถนนสภาพถนนแบบนี้โดยเฉพาะเขาบอกว่าฝนเวลาตกใหม่ๆเนี่ยถนนมันจะลื่นมากนะยิ่งรีบถ้ายิ่งเกิดอุบัติเหตุเนี่ยโอ้มันจะยิ่งทำให้ทุกฝ่ายเนี่ยเสียอารมณ์แล้วก็เสียงานด้วยนะครับเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันช่วงเช้าหรือว่าอารมณ์ช่วงเช้าๆให้คิดซะว่าถ้าเกิดเราหงุดหงิดอารมณ์ร้อนตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยทั้งวันมันจะรู้สึกแบบอะไรก็ไม่สบอารมณ์ไปหมดฉะนั้นเช้าๆเนี่ยตื่นมายิ้มนะคะแล้วก็ทำทุกอย่างเนี่ยด้วยความระมัดระวังแล้วก็น้ำจิตน้ำใจอันนี้สำคัญมากๆนะคะแต่ว่าวันนี้นอกจากหลายๆคนจะรู้สึกชุ่มฉ่ำกับอากาศแล้วชุ่มฉ่ำกับหัวใจเพราะว่าสิ้นเดือนมีโอกาสที่จะมีโอกาสได้รับเงินเดือนกันก็ยังเป็นอีกหนึ่งวันนะคะสำหรับใครที่สูบบุหรี่หรือว่ามีคนในครอบครัวสูบบุหรี่วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนั่นคือวันสูบบุหรี่โลกเองจ้ะก็ต้องบอกว่าทุกวันที่31พฤษภาคมเนี่ยเห็นชัดเจนนะครับ no smoking นะถือว่าเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกนะครับซึ่งการจัดงานครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นในวันที่31พฤษภาคมปีพุทธศักราช2531เนื่องจากทางองค์การอนามัยโลกเล็งเห็นถึงอันตรายพิษภัยของบุหรี่และก็สุขภาพของผู้สูบบุหรี่รวมถึงอันนี้สำคัญผู้ที่ไม่สูบแต่ต้องมารับควันบุหรี่ด้วยนะครับสำหรับโทษของบุหรี่เนี่ยอย่างที่พวกเราทราบกันผมพยายามพูดซ้ำคนจะได้ตระหนักนะครับเขาบอกว่าการสูบบุหรี่นั้นถือเป็นการทำลายสุขภาพทั้งต่อผู้สูบเองรวมถึงคนที่อยู่ใกล้ชิดที่สูดเอาอากาศที่มีควันบุหรี่เข้าไปหรือที่เขาเรียกกันว่าบุหรี่มือสองนั่นแหละเพราะควันบุหรี่เนี่ยประกอบด้วยสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและมีสารก่อมะเร็งครับไม่ต่ำกว่า42ชนิดซึ่งสารอันตรายที่สำคัญก็ตัวอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์อันนี้จะทำให้เม็ดเลือดแดงไม่สามารถจับออกซิเจนได้เท่ากับเวลาปกติอันที่2ครับนิโคตินเนี่ยเป็นสารระเหยในควันบุหรี่มีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางแล้วก็มีผลต่อต่อมหมวกไตทำให้เกิดการหลั่งอิทิเนฟรินนะครับทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นหัวใจเต้นเร็วกว่าปกติและสารอันตรายที่สำคัญต่อมาก็คือในเรื่องของทาหรือว่าน้ำมันดินเนี่ยนะอันนี้คือ3สารหลักๆซึ่งอันตรายแต่จริงความจริงแล้วเนี่ยมีโทษภัยถึง42ชนิดครับใช่แล้วนะคะแล้วก็จากการสำรวจนะคะก็พบว่าผู้ที่เป็นมะเร็งปอดนั้นน่ะ90%เป็นผลเนื่องมาจากการสูบบุหรี่นะคะโดยในผลวิจัยค่ะระบุว่าผู้ที่สูบบุหรี่เกินวันละ1ซองเนี่ยจะมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดมากกว่าผู้ที่ไม่สูบ5-20เท่านะคะแต่มันไม่ใช่แค่เฉพาะผู้ที่สูบอย่างเดียวนะคนรอบข้างเองก็ได้รับผลกระทบและเผลอๆนะบอกบางคนคนสูบไม่เป็นนะแต่ว่าคนที่ไม่สูบนะกลับเป็นกันนะคะและที่สำคัญเขาบอกว่าที่มาที่ไปนะคะของการที่เรารณรงค์ให้งดสูบบุหรี่โลกเนี่ยก็เลยทำให้ส่งผลว่าจะต้องมีคำขวัญทุกๆปีอย่างปีที่ผ่านมานี้นะคะคำขวัญก็คือหนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทยแต่ว่าปีนี้นะคะปีนี้เนี่ยต้องบอกว่ากฎหมายบางตัวออกมาแล้วนะคะแล้วก็คำขวัญปีนี้ก็คือ Get ready for pen packaging ค่ะซองบุหรี่แบบเรียบลดภัยเงียบลดโลกกันเองนะคะอันนี้หลายคนอ่านคำขวัญแล้วงงครับค่ะอะไรคนบอกไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมต้องใช้คำว่าซองบุหรี่แบบเรียบนะคือที่มาที่ไปเนี่ยเพราะว่าทางเขาบอกทางองค์การอนามัยโลกนะคะเขาก็ได้มีการนะคะออกอนุสัญญาในการที่จะควบคุมยาสูบนะแล้วก็มองว่าเอ๊ะเรารณรงค์ก็แล้วนะคะประชาสัมพันธ์ก็แล้วเนี่ยงั้นลองเปลี่ยนแพคเกจจิ้งดูนะคะเพื่อที่จะใช้ทางจิตวิทยาดูว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนแพคเกจจิ้งแล้วเนี่ยให้เป็นแบบซองบุหรี่แบบเรียบมันจะส่งผลต่อจิตใจของผู้ที่สูบมากน้อยแค่ไหนนะคะก็เลยเป็นที่มาของคำขวัญนี้นะคะ
ซองบุหรี่แบบเรียบหลายคนไม่เข้าใจลองสังเกตซองบุหรี่ดูนะคะปกติเนี่ยมันจะมีสีสันลวดลายสวยงามมากถึงแม้ว่าตามกฎหมายเนี่ยจะบอกว่าจะต้องเป็นรูปที่ได้เห็นถึงโทษภัยนะคะว่าสูบบุหรี่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าคำเตือนที่มันเกิดขึ้นในซองบุหรี่แต่ถ้าเกิดว่าสังเกตที่ผ่านมาบริษัทบุหรี่เองเขาก็พยายามที่จะมีสีสันลวดลายเพื่อกลบเพื่อกลบหรือว่าเพื่อให้คนรู้สึกว่ามันมองแบบลางๆตาไปนะดูไปแค่สีสันก็พออะไรอย่างนี้นะคะมันก็เลยส่งผลว่างั้นออกกฎหมายนี้ขึ้นมาก็แล้วกันสำหรับอนุสัญญาควบคุมยาสูบนะคะว่าให้ใช้ซองบุหรี่แบบเรียบทั่วโลกซึ่งเมื่อปีประมาณปี2555เนี่ยออสเตรเลียเขาบังคับใช้แล้วนะคะซึ่งซองบุหรี่แบบเรียบนี้นะคะหนึ่งเลยนะคะจะต้องมีสีพื้นตามกฎหมายระบุเอาไว้นะคะไม่มีโลโก้ไม่มีคำโฆษณาชวนเชื่อนะคะแล้วก็จะมีได้เพียงแค่ชื่อของยี่ห้อบุหรี่ที่ไม่มีลวดลายและสีสันก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวอักษรแบบเดียวกันนะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็อาจจะมีรูปของคนที่เขาเสียชีวิตนะแล้วก็เป็นอุทาหรณ์เนี่ยมาอยู่ด้านซองด้านหน้านะคะก็อาจจะเป็นรูปเท่าไทยเหมือนเดิมส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นเรื่องราวประวัติเล็กน้อยของผู้ที่เขาเสียชีวิตเขาเริ่มสูบตั้งแต่เมื่อไหร่สูบมากน้อยแค่ไหนเสียชีวิตแล้วก็ใช้เวลาในการรักษาตัวเองเนี่ยนะเป็นกี่ปีกี่ปีอันนี้ก็เหมือนเป็นการอุทาหรณ์ว่าถ้าเกิดไม่อยากเกิดขึ้นแบบคนๆนี้นะคะก็ควรจะงดการสูบบุหรี่แล้วก็ด้านซ้ายหรือว่าด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นคำเตือนไม่ควรสูบกี่ซองไม่ควรสูบกี่มวนอะไรก็เหมือนเดิมนะคะอันนี้คือที่มาของคำว่าซองบุหรี่เรียบนะนอกจากออสเตรเลียแล้วปีที่แล้วนะคะทางสหราชอาณาจักรไอร์แลนด์กับฝรั่งเศสเขาบังคับใช้แล้วนะคะก็คือกฎหมายเนี่ยมันผ่านร่างไปแล้วแล้วก็บังคับใช้วันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ประเทศไทยก็ข่าวดีเหมือนกันครับข่าวดีเหมือนกันค่ะเพราะว่ากฎหมายผ่านร่างแล้วนะเหลือเพียงแค่ขั้นตอนนะคะที่จะมีการประกาศใช้เองนะคะก็หวังไว้ว่ามันจะไม่มีบริษัทไหนที่จะมาเหมือนกับมีการโต้แย้งเพราะว่าอย่างออสเตรเลียเนี่ยเขาก็มีการโต้แย้งกันเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องก็เฉพาะต้องแพ้ศาลไปครับก็อันนี้คงเป็นการรณรงค์ในแง่เชิงทางจิตวิทยานะครับเพราะในเรื่องของข้อมูลข่าวสารโทษภัยผมเชื่อนะว่าคนที่สูบเองเนี่ย ก็รู้อยู่แล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ก็จริงๆก็แชร์แล้วกันผมเองในช่วงชีวิตวัยรุ่น ก็ใช้ชีวิตเหมือนวัยรุ่นปกติก็สูบนะครับก็ยอมรับตรงๆว่าเคยสูบบุหรี่แล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้หนทางเดียวที่คุณจะเลิกสูบบุหรี่ได้คือการหักดิบครับต้องหักดิบเท่านั้นจริงๆประเภทแบบลดจำนวนลงนะบางคนสูบซองนึงสักพักเหลือครึ่งซองหรือใช้วิธีการอื่นหลังอาหารจำกัดไม่เรื่อยแต่นึกออกไหมฮะสุดท้ายในความรู้สึกนึกคิดว่าเอ้ยวันนี้เดี๋ยวฉันก็ยังได้สูบในช่วงเวลาที่เราเซตเอาไว้นะลองดูนะครับหักดิบเลิกได้แล้วผมเราให้กำลังใจเพื่อนๆเนี่ยสมัยก่อนนะผมจะบอกว่าเฮ้ย3วันอันตรายนะ3วันอันตรายถ้าคุณผ่าน3วันนี้ได้เนี่ยคุณผ่านแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับฉะนั้นก็คือ1เลยการเลิกสูบบุหรี่นั้นส่งผลดีทุกๆเรื่องครับสุขภาพตัวคุณเองคุณจะรู้เลยโหอาการภูมิแพ้หายใจไม่สะดวกนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของโทษภัยโดยตรงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงละแม้กระทั่งในแง่ของบุคลิกภาพของคนที่สูบเองเนี่ยก็ต้องบอกบางครั้งบางคนเขาก็ไม่ชอบกลิ่นแบบนี้นะซึ่งปัจจุบันสังคมเนี่ยเขามีการจัดหมวดหมู่สัดส่วนในการสูบไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วฉะนั้นเลิกเนี่ยมันดีอยู่แล้วสำหรับตัวเองและที่สำคัญนะคนรอบข้างโฆษณาที่เราเห็นแคมเปญรณรงค์กันหลายๆโฆษณาเนี่ยก็รู้นะครับว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องราวของคนคนเดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายก็ดีนะครับและที่สำคัญคนในครอบครัวนะที่ต้องสูญเสียกับคนที่สูบบุหรี่ก่อนวัยอันสมควรเนี่ยผมว่าทุกๆคนก็คงไม่อยากจะให้เกิดขึ้นฉะนั้นวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่อยากจะสูบบุหรี่นะลองดูฮะหักดิบ3วันอันตรายผ่านได้ผ่านนะอันนี้ประสบการณ์จริงครับเมื่อเกือบ15ปีที่แล้วผมก็ทำแบบนี้แล้วผมก็ผ่านมาได้ครับนะก็งั้นส่งกำลังใจครับแล้วการสำหรับใครที่พยายามนะคะหรือว่ามีความคิดว่าเราจะลดละเลิกแล้วก็ตามนะคะคืออย่างน้อยๆเนี่ยนอกจากเรื่องของสุขภาพตัวเองคนรอบข้างด้วยคนที่เรารักคนที่รักเราคนในครอบครัวเนี่ยต่างๆเหล่านี้มันคือกำลังใจแล้วก็เป็นเรื่องของแรงผลักดันด้วยนะคะแต่ว่ามันก็เชื่อว่าไอ้เรื่องของซองบุหรี่เรียบนี่อาจจะมีโอกาสนะได้เห็นภาพกันก็ได้นะในประเทศไทยของเราแล้วมันส่งผลยากไหมแต่จริงๆฟังมุ้ยพูดแบบว่าอะไรนะมีการลงคือจะสมัยก่อนเราเห็นภาพแรกๆเราก็รู้สึกว่าโอ้เราก็ดูน่ากลัวนะแต่แบบพอถึงขนาดก็ชิน
ได้ค่ะแต่นี่กับถึงขนาดลงประวัติโอ้ลงประวัติของคนที่เขามีปัญหาสูบกี่ปีเป็นอะไรยังไงบ้างผมเชื่อว่าก็น่าที่จะกระตุ้นนะครับให้คนกลัวแล้วก็พยายามที่จะลดการสูบบุหรี่ให้น้อยลงครับซึ่งอย่างที่บอกค่ะว่าออสเตรเลียเขาใช้แล้วแล้วก็มันส่งผลจริงๆนะคะตัวเลขมีแล้วใช่ไหมตัวเลขมีแล้วค่ะคือพอเริ่มมีการบังคับใช้เนี่ยประมาณปีหนึ่งเขาก็มีการวิจัยกันเขาบอกว่าทำคนที่ไปซื้อบุหรี่เนี่ยบ่อยๆเข้าๆเนี่ยเขารู้สึกว่าแพ็กเกจที่มันก็ไม่ซีสุกไปอะแล้วพอสูบไปเนี่ยเรื่อยๆมันทำให้ส่งผลต่อสุขภาพจิตโดยปริยายนะคือเขารู้สึกว่าคุณภาพบุหรี่มันลดน้อยลงโอ้อันนี้ไม่น่าเชื่อนะจริงๆเขาบอกไม่น่าเชื่อว่าทางนักจิตวิทยากับนักกฎหมายเนี่ยเขาคุยกันแล้วเขาคิดว่าตัวนี้มันสามารถปรับใช้ได้ซึ่งมันใช้ได้จริงๆถ้าอย่างนี้ถ้ามีในเรื่องของสถิติรองรับเนี่ยผมเชื่อนะอะไรที่เป็นสถิติเนี่ยผมเชื่ออย่างโหราศาสตร์เนี่ยเชื่อเพราะมันเป็นสแตทกับสถิติฉะนั้นลองดูนะถ้ากฎหมายอย่างที่มวยบอกของเราบ้านเราถ้าใช้เหมือนกับนานาประเทศเนี่ยก็น่าสนใจนะครับแล้วผมเบื่อไปเองอะค่ะน่าสนใจนะหลายๆอย่างคงจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเอาล่ะนะเช้าๆแบบนี้ก็ส่งต่อเรื่องราวดีๆนะคะก็เป็นเกร็ดความรู้ด้วยแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับหลายๆคนจริงๆนะหรือว่าท่านไหนที่อยากจะส่งข้อความเข้ามาก็ได้นะบางคนอยากจะส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันทักทายกันแล้วก็มีพี่ๆในแฟนรายการหลายคนนะคะที่รู้จักกันมาแบบหลายปีเนี่ยอย่างปีนี้หลายคนก็เลิกบุหรี่ก็มีนะนะพวกเรื่องของสุขภาพตัวเองด้วยนะคะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้ตลอดกันนะคะส่วนใครจะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะหรือว่าอยากส่งข้อความเข้ามาทักทายพูดคุยกันนะคะก็พิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดนะรวมไปถึงคำถามก็ต้องระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนส่งมาที่4221606นะคะส่วนใครอยากพูดคุยกันกติกาเช่นเดียวกันนะคะข้อมูลก็ต้องระบุให้ครบถ้วนแล้วโทรมาลงทะเบียนค่ะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นั่นเองแล้วขออนุญาตนะคะ1การลงทะเบียนต่อการพูดคุย1ดวงชะตาเท่านั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันบ้างดีกว่านะคะมาดูว่าสิ้นเดือนแล้วนะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะอังคารที่31พฤษภาคม2559ครับจันทรคติการแรม11ค่ำเดือน6ปีวอกประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือบูรพาหรือตะวันออกส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับคืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เหมาะสำหรับการแข่งขันนำเสนอวิ่งเต้นรวมถึงการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและคุณจะได้ลาภผลจากความเพียร นะครับแต่เรื่องของเงินทองการลงทุนกลับด้านกับเรื่องของงานวางแผนรับจ่ายให้ดีจะมีเรื่องราวที่ทำให้เครียดวิตกกังวลเช่นเดียวกับในเรื่องของความรักครับเงินทองทองความสัมพันธ์เนี่ยวันนี้มีโอกาสที่จะไม่เหมือนเดิมสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีมังกรค่ะแต่ผมเตือนนะวันนี้เน้นในเรื่องของสุขภาพสีเหลืองเข้มครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมระวังปัญหาจากคนใกล้หรือคนในวันนี้อาจจะถูกวางยานะครับหรือทำให้ไม่สบายใจฉะนั้นวันนี้อย่าปล่อยปละละเลยสภาพคล่องยังไม่ได้รับผลกระทบครับเพียงแต่ในส่วนของการลงทุนนั้นต้องมีการกระจายความเสี่ยงบ้างความรักวันนี้คนคิดมีคู่ต้องใช้ความพยายามนะครับส่วนคนที่มีคู่แล้ววันนี้ก็ต้องเสมอต้นเสมอปลายและเป็นอีกหนึ่งราศีครับวันนี้ที่ฝากระวังปัญหาสุขภาพเช่นเดียวกันสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีกุมค่ะสุขภาพพรรณนามัยสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้พยายามเรียนรู้จากคนเก่งนะครับหรือแม้กระทั่งการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่มันจะลดขั้นตอนลดระยะเวลาในการเรียนรู้ได้เยอะเลยครับแต่ในเรื่องของเงินทองและการลงทุนไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นวันนี้ทำธุรกรรมร่วมกับใครเสียเปรียบไม่ซื่อสัตย์ความรักหัวใจวันนี้อยู่ที่ตัวเรานะครับอย่าโลเลอย่าเอาแต่ใจระวังมีปัญหากับคนรักสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีมีนค่ะวันนี้อีกหนึ่งราศีนะครับที่เสริมในเรื่องของสุขภาพนะสีเทานะฮะส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ทายดีครับในส่วนของงานเขาบอกว่าให้ว่ากันสดๆเอาหน้างานเลยนะครับการทำงานที่ต้องแข่งกับเวลารวมถึงงานที่ต้องอาศัยความคล่องตัวเนี่ยขอให้เชื่อมั่นว่าคุณทำได้สภาพคล่องไม่ได้มีปัญหานะครับถ้าไม่ได้คาดหวังอะไรที่มากจนเกินไปวันนี้ก็มีโอกาสที่จะสมหวังค
ความรักเน้นไปที่คนโสดถึงจะมีคู่แข่งขันอย่าเพิ่งท้อนะครับแล้วคุณจะได้รับโอกาสสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะกระตือรือร้นกับสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากเพศตรงข้ามไม่ออกหน้าก็ลับๆอยู่ข้างหลังนะครับในเรื่องของเงินทองปัญหาไม่ได้อยู่ที่การแสวงหารายได้แต่อย่างใดแต่ประเด็นคือการได้มาซึ่งรายได้นั้นอย่าทำให้ใครคนอื่นต้องทุกข์หรือว่าเดือดร้อนความรักมีเกณฑ์สร้างสัมพันธ์กับคนใหม่ๆเพื่อนก็ใช่นะครับแต่ถ้ามีคู่แล้วต้องระมัดระวังเรื่องของการวางตัวสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะเขาไม่คิดเราคิดหรือไม่ไม่รู้หนักแน่นกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมอย่ามัวแต่จดจ้องๆคิดจะทำอะไรให้รีบลงมือปฏิบัติฉะนั้นในเรื่องของข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำคัญที่สุดในเรื่องของเงินทองก็เช่นเดียวกันให้ระวังในเรื่องของพวกข้อกฎหมายค่าปรับค่าธรรมเนียมครับคนโสดสบายตัวนะวันนี้คนมีคู่อาจจะต้องคอยตามอารมณ์คนรักให้ดีสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะข้อกฎหมายค่าปรับค่าธรรมเนียมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้คนที่มีปัญหามานานและยังหาทางออกไม่ได้เนี่ยใส่เกียร์ถอยหลังนะครับแล้วค่อยกลับมาว่ากันใหม่ถ้าคิดว่าคุณทำเต็มที่แล้วสภาพคล่องโดยรวมยังถือว่าสอบผ่านครับแม้จะมีค่าใช้จ่ายแต่วันนี้ก็ยังพอที่จะจับแพะชนแกะความรักอาจจะเหน็ดเหนื่อยกับภารกิจภายในครอบครัวนะครับคู่ครองอาจจะไม่ว่างส่วนคนโสดวันนี้ให้รักตัวเองก่อนอย่าทุ่มเทให้มากจนเกินไปสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะเสริมในเรื่องของงานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีสิงค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับวันนี้หยิบจับอะไรก็มีโอกาสต่อยอดนะมองไกลๆหน่อยส่วนในเรื่องของเงินทองเน้นการลงทุนครับอะไรที่ไม่รู้ก็ไม่แปลกถ้าจะต้องขอความรู้จากคนอื่นอย่ากลัวเสียหน้านะครับต้องกล้าที่จะเสียฟอร์มความรักวันนี้ถ้าตัวไม่ห่างไกลใจก็ห่างกันมีโอกาสได้พบเจอกันหรือมีปากเสียงสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะผมเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีม่วงส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมครับการปรับตัวคือสิ่งสำคัญที่สุดโอกาสมาต้องกล้าที่จะเทคนะครับในทางกลับกันเวลามีปัญหาก็ควรที่จะมีแพลน B หรือมาตรการสำรองซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ตามสมควรในเรื่องของเงินทองขอเพียงแค่อย่าทำผิดต่อศีลธรรมอันดีความรักวันนี้อย่าไปจริงจังมากนะครับโดยเฉพาะเวลามีใครเข้ามาหาสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะการปรับตัวสำคัญที่สุดสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้ทำงานอย่างมีสตินะครับและที่สำคัญไม่ต้องใจเย็นให้มากเป็นพิเศษไม่ว่าทำอะไรก็ต้องอาศัยเวลาด้วยกันทั้งสิ้นสภาพคล่องยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับมีมากพอที่จะแบ่งปันความรักวันนี้ไม่ว่าคุณเป็นเพศไหนให้เป็นช้างเท้าหน้านะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจส่วนคนที่คิดอยากจะมีคู่วันนี้ให้ลองทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมครับสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีตุลค่ะหนักแน่นมีสติใจเย็นๆนะในส่วนของงานสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเวลามีปัญหากับคนรอบข้างลงได้ให้ลงก่อนนะครับไอ้คำว่าอัตตาเนี่ยถือเป็นการเอาชนะใจตัวเองอันนี้ยิ่งใหญ่กว่าเช่นเดียวกับเรื่องของงานครับในส่วนของการเงินการลงทุนอย่าเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปโดยเฉพาะคนที่ลงทุนแบบมีหุ้นรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างด้วยไม่ว่าคุณจะถือหุ้นมากกว่าหรือน้อยกว่าความรักก็ทายดีครับโดยเฉพาะในเรื่องของโอกาสสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะหนักแน่นทั้งเรื่องงานหนักแน่นทั้งเรื่องเงินนะครับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้เงินทองไม่ค่อยจะดีมีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งเสียทรัพย์ในเรื่องของสุขภาพความรักขอให้เชื่อตัวเองดีที่สุดครับถึงขอคำปรึกษาจากใครแต่คนที่รู้จริงที่สุดเนี่ยคือตัวเรา
สุดท้ายในเรื่องของงานอาจจะเป็นในเรื่องของกล่องในเรื่องของเกียรติยศจะได้รับการยอมรับมากขึ้นนะฮะยุ่งแค่ไหนวันนี้จะสรรเวลาได้ลงตัวครับสีถูกชะลอค่ะสาวชาวราศีธนูค่ะราศีที่4นะฮะที่เสริมในเรื่องของสุขภาพสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูนะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะส่วนช่วงหน้าค่ะใครอยากจะส่ง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมข้อมูลนะคะต้องระบุให้ครบถ้วนค่ะวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดนะคะใครที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนส่วนคำถามนะคะก็ต้องระบุคำถามเข้ามาด้วยนะคะว่าเราต้องการตรวจสอบเรื่องราวอะไรโดยเฉพาะเรื่องของอาชีพบอกมาเลยค่ะว่าทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ